ายณภัสสิประกาศข่าวดีกลางไอจีเพื่อนดาราแฟนคลับแห่ยินดีเพียบสวยไม่พอยังเก่งอีกต่างหากสำหรับนักแสดงสาวมายณภัสสิสุรวรรณที่ล่าสุดมุ่งมั่นตั้งใจจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากสถาบัน Lyam of the Philippine University มหาวิทยาลัยของประเทศฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสาวมายได้โพสต์รูปสวมชุดครุยพร้อมระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า Finally I graduated I am so honored and happy to know that I've completed my doctoral degree in management from Lyam of the Philippine University It took many late nights, sweat and almost tears This could not happen without the support of my close friend, family and classmate and professor. I am forever grateful for having all of your support and encouragement. มวยจบแล้วค่ะแปลได้ว่าในที่สุดฉันก็เรียนจบแล้วรู้สึกเป็นเกียรติและมีความสุขอย่างมากที่จะประกาศให้ทุกคนทราบว่าฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการจัดการจาก Lyam of the Philippine University สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากฉันไม่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสนิทครอบครัวเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ฉันรู้สึกขอบคุณเสมอสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจทั้งหมดจากทุกคนท่ามกลางเพื่อนดาราและแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีกับสาวมายกันอย่างมากมายอาทิเก่งมากเลยยินดีด้วยนะคะทั้งสวยทั้งเก่งไอดอลหนูเลยค่ะปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่สุดยอดเลยยินดีด้วยนะมายสุดปังเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีมายขีดล่างนาปาซาซี่อีจงซอกเสิร์ฟความน่ารักไม่ยั้งเดียมายวิทย์สร้างความทรงจำสวยงามกับไทวิทย์จบลงไปแล้วอย่างน่าประทับใจสำหรับงานแฟนมีตติ้งลียอง SUK 2023 FANMEETING Tour เดียมายวิทย์ของนักแสดงหนุ่มชื่อดังชาวเกาหลีอีจงซอกโดยผู้จัดน้องใหม่บอดี้เอนเตอร์เทนเมนต์ที่อัดแน่นไปด้วยความสุขร่วมสร้างความทรงจำสุดแสนพิเศษกับเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาที่แจ้งวัฒนะฮอลชั้น5เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะงานนี้หนุ่มอีจงซอกเปิดงานด้วยเสียงหวานหวานโชว์ร้องเพลง Come to Me พร้อมบอกความรู้สึกที่ได้มาประเทศไทยอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้มานานมากแล้วก่อนจะพูดคุยถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปรวมถึงท่าถ่ายรูปที่อยากถ่ายและยังได้ร่วมเล่นเกมกับแฟนๆบนเวทีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้ทำภารกิจสุดพิเศษผ่านช่วง JS Challenge พร้อมด้วยบทลงโทษที่สุดแสนจะน่ารักอย่างการโพสต์ท่าแบ๊วๆรวมไปถึงเต้นคัฟเวอร์ของขวัญที่เตรียมมามอบให้แฟนๆยังไม่หมดแค่นี้อีจงซอกยังได้ร้องเพลง That's Okay ของ B.O. วง EXO ที่ทำเอาไทวิทย์ชื่อแฟนคลับเคลิบเคลิ้มกันเลยทีเดียวจากนั้นนักแสดงหนุ่มได้บอกความในใจอย่างซาบซึ้งกับแฟนๆก่อนจบการแสดงว่าขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้มากๆเลยครับมีแฟนๆไปรอต้อนรับที่สนามบินกันเยอะจนผมตกใจมากๆทำให้ผมได้รับรู้ว่ายังมีคนที่รอคอยผมและเชียร์ผมอยู่มากแค่ไหนการที่ได้มาพบกับทุกๆคนเป็นโชคดีของผมจริงๆผมจะตั้งใจทำงานต่างๆในอนาคตเพื่อตอบแทนความรักของทุกคนที่มีต่อผมขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้อีกครั้งนะครับก่อนลากันไปหนุ่มอีจงซอกยังได้ถ่ายรูปร่วมกันแฟนๆพร้อมชูภาพโปรเจกต์ที่แฟนๆทำขึ้นมาให้โดยเฉพาะท่ามกลางแสงจากดาวสีส้มสว่างเต็มฮอลถือว่าเป็นการจบแฟนมีตติ้งที่สวยงามเต็มไปด้วยความอบอุ่นรอยยิ้มและความทรงจำที่สวยงามของแฟนๆกับอีจงซอกได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆ
ไม่ทนแล้วฟรีนเบกกี้เผยต้นสังกัดพาแจ้งความโดนคุกคามสิทธิส่วนตัวฟรีนเบกกี้เผยต้นสังกัดพาแจ้งความหลังโดนคุกคามละเมิดสิทธิส่วนบุคคลวอนคนในโลกออนไลน์ทำอะไรเห็นใจกันบ้างรับตอนนี้สุดระแวงอย่างหนักวันที่20สิงหาคม2566สองสาวสุดฮิตฟรีนสโรชาจันกิมฮะและเบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองมาร่วมงานเปิดตัวโปรเจกต์ VELCURVE 2023 New Space Press Conference โดยทางสื่อมวลชนได้สอบถามว่าแฟนมีตติ้งครั้งล่าสุดเป็นยังไงบ้างฟรีนน่ารักมากเลยค่ะรู้สึกแฮปปี้มากรู้สึกว่าตัวแง่ไม่ได้ยิ้มเยอะเท่าวันนั้นมาก่อนแฮปปี้รู้สึกภูมิใจกับตัวเองที่แบบว่าเราทำเต็มที่มากๆตั้งแต่ซ้อมโชว์คิดโชว์คิดเพลงแล้วพอได้ทำออกมาทุกคนแฮปปี้ก็ดีใจค่ะกับแฟนคลับฟรีนแฟนคลับน่ารักเหมือนเดิมค่ะและชมว่าโชว์ดีนะคะชอบค่ะแต่ละคนเขาจะมีบอกว่าฉันชอบโชว์นี้เพราะอะไรอะไรหนูก็ตามอ่านตลอดก็ดีใจค่ะได้เห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างเบกกี้เก่งมากๆหนูเต้นพี่ฟรีนก็จะบอกหนูเว่เต้นไม่เป็นแต่พอหนูไปดูเอเต้นเป็นหนีเก่งๆทุกโชว์ที่พี่ฟรีนทำออกมาเป็นตัวพี่ฟรีนเอนจอยมากๆในวันนั้นมีเรื่องทางค่ายประกาศออกมาถูกคุกคามเบกกี้ด้วยกำลังจะดำเนินคดีเบกกี้ค่ะในโลกโซเชียลมีเดียก็จะเจอทั้งดีและไม่ดีค่ะก็รู้สึกว่าคอลโทรตรงนั้นไม่ได้ก็เลยให้คนที่มีอำนาจตรงนี้คอลโทรละดีกว่าค่ะก็จะมีส่งไปเป็นคดีค่ะตอนนี้เริ่มดำเนินการแล้วใช่ไหมเบกกี้ใช่ค่ะถ้าในเรื่องของหนูที่ได้คำพูดมาแบบนี้มันไม่ควรพูดจริงๆเวลาพิมพ์อะไรอยากให้นึกถึงว่าคนที่ได้รับจะรู้สึกยังไงมันก็มีฟีลลิ่งเหมือนกันนะแล้วความปลอดภัยของเราจะเป็นยังไงก็ระแวงนิดนึงค่ะอยากให้คิดอีกทีค่ะ